สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,588.15 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 3.12 จุดรวมเพิ่มขึ้น 0.2% มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ 111,000 ล้านบาทเศษโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงเช้าเปิดตลาดมาปุ๊บนี่ผันผวนแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยมีการดีดตัวกันขึ้นไปได้นะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะครับลงสู่ในแดนลบแล้วก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้จากนั้นก็มีการแกว่งเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบแคบๆนะครับตลอดเรียกได้ว่าตลอดตอนช่วงบ่ายเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้นะครับทางด้านของสอทนะครับก็มีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะครับของเดือนเมษายนก็ปรากฏว่าต่ำสุดในรอบกว่า8เดือนนะครับก็เลยเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่มากดดันนะครับดัชนีให้มีการย่อตัวกันลงมาส่วนทางด้านของสบควันนี้ก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับอยู่ที่ 1,630 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย22รายด้วยกันส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าบางตลาดเองก็มีการปรับตัวลงไปบ้างเหมือนกันนะครับก็ทางด้านของนักลงทุนเองนะครับก็ผิดหวังนะครับเรื่องของตัวเลขของภาคแรงงานสหรัฐนะครับที่มีการรายงานไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ได้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่มีการดีดตัวกันขึ้นมาช่วยหนุนนะครับก็เลยทำให้ตลาดเอเชียในวันนี้ก็มีบางตลาดที่สามารถปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล็กเกษตรแล้วก็กลุ่มอาหารส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มการแพทย์การเงินประกันแล้วก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าวันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง 13.43% ด้วยกันก็บวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องสัดส่วนของตัวเดลต้านะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรกันอีกรอบนึงหลังจากที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นนะครับก็ยังชะลอนะครับเรื่องของการปรับแก้ดัชนีหุ้นนะครับให้หุ้นที่ฟรีโฟลต์ต่ำนะครับให้น้ำหนักลดลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการเก็งกำไรในหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำโดยเฉพาะทางด้านของตัวเดลต้านะครับก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านของ TU ครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 10.53% อันนี้ก็มาจากงบไตรมาส1ปี64ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับก็ธุรกิจหลักทั้ง3ธุรกิจนั้นก็กำไรดีขึ้นกันทั้งหมดเลยส่วนทางด้านของ TTA วันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง 10.24% ด้วยกันอันนี้ก็มาจากเรื่องของการเก็งกำไรดัชนีค่าระวางเรือนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้อันนี้ส่งมาจากสินแร่เหล็กนะครับสินแร่เหล็กที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าหุ้นในกลุ่มเหล็กวันนี้ก็ปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้แรงหลายหุ้นเลยไม่ว่าจะเป็น Inox นะครับขึ้นมา 6.99%TSTH ขึ้นมา 5.50% SAM นะครับหรือว่าสามชัยสตีลนะฮะ SAM นะวันนี้ก็ขึ้นมา 4.79% TMT ขึ้นมา 3.94% แล้วก็ BSBM ขึ้นมา 3.88% ก็ตามราคาสินแร่เหล็กที่ปรับขึ้นมาแรงนั่นเองส่วนทางด้านของ CCET วันนี้บวกขึ้นมาถึง 9.88% นะครับก็มีการเปิดเผยยอดขายของเดือนเมษายนปี64ก็ปรากฏว่าโตแรงถึง 82% year on year นะครับแล้วก็4เดือนแรกนี้ก็ยอดขายโตถึงกว่า 48% ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่างบไตรมาส1ปี64นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นถึง 40% year on yearส่วนทางด้านของ SCN วันนี้ขึ้นมาถึง 10.45% ด้วยกันนะครับก็เพราะว่าทางด้านของบริษัทย่อยของ SCN นั้นร่วมมือกับทางด้านของกิจการร่วมค้านะครับแล้วก็ชนะงานประมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ก็
มูลค่ากว่า60ล้านบาทด้วยกันนะครับก็เลยน่าจะหนุนให้ผลประกอบการในช่วงของไตรมาส2นะครับของSCN น่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับก็เลยหนุนให้ราคาหุ้นวันนี้ก็ปรับขึ้นไปได้แรงส่วนทางด้านของ NWR หรือว่านวรัตน์พัฒนาการนะวันนี้บวกขึ้นมาถึง 12.20% อันนี้ก็มาจากการเก็งงบไตรมาส1 POC ที่ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเลยแล้วก็ยังมีการได้รับงานก่อสร้างใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ GGC วันนี้ราคาหุ้นลงไปหนักถึง 13.82% ด้วยกันก็หลังจากที่รายงานงบไตรมาส1 P64 นั้นออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้แล้วก็ EBITDA margin นั้นลดลงซึ่งก็จะกดดันกำไรนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของปริมาณการขายตัว Fatty Alcohol เองก็ลดลงเนื่องจากว่าการหยุดผลิตตามแผนนั้นนานกว่าที่คาดการกันเอาไว้ก็เรียกได้ว่าปัจจัยลบจากเรื่องของงบนี้มากดดันเรื่องของราคาหุ้นวันนี้ปรับลดลงไปแรงเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ RPH หรือว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์วันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป 5.50% อันนี้ก็มาจากงบไตรมาส1 P64 ที่กำไรนั้นลดลงไปทั้ง year on year แล้วก็ q on q ซึ่งตรงนี้เองก็มาจากเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด19ในช่วงของต้นปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็เลยทำให้มีผู้ที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นลดลงเพราะว่าก็มีเรื่องของการล็อกดาวน์ในบางส่วนด้วยแล้วก็ทางด้านของผู้ที่มาใช้บริการเองก็อาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจกันส่วนทางของหุ้นสินเชื่อเช่าซื้อวันนี้ก็ปรับลงไปกันหลายหุ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง BFIT ก็ราคาหุ้นลงไป 5.05% NCAP ก็ลงไป 3.13% แล้วก็สวัสดลงไป 2.42% ซึ่งอันนี้ก็ปรับลงตามเซนิเมนต์ของกลุ่มที่วันนี้ก็ดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่แล้วก็ยังอาจจะมีเรื่องของความกังวลที่ทางด้านช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของแบงก์ชาติเองก็ขอความร่วมมือให้กับทางด้านของบรรดานอนแบงก์ต่างๆนั้นมีการขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ซึ่งในวันนี้เองก็มีแบงก์รัฐบางแห่งก็มีการเรียกได้ว่าทยอยประกาศเรื่องของตัวมาตรการพักชำระหนี้กันมาด้วยแล้วก็เลยส่งผลให้หุ้นในกลุ่มนี้ก็ราคามีการปรับตัวลดลงมาส่วนทางของหุ้นที่วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD กันก็มีทางด้านของเบก็วันนี้ XD ที่35สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่าราคาหุ้นวันนี้ลงไปถึง2บาทหรือว่าลงไป 5.33% ส่วน Noble วันนี้ขึ้น XD ที่50สตางค์ต่อหุ้นราคาหุ้นลงไป65สตางค์หรือว่าติดลบไป 7.30%แล้วก็เซเป้วันนี้ราคาหุ้นวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่บาทกับอีก2สตางค์แต่ว่าราคาหุ้นนั้นลงไปบาท25สตางค์หรือว่าติดลบไป 4.85% และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ